วัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับช่วง Winner Short Note กันอีกเช่นเคยครับและในคลิปนี้พี่จะมาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Question Words ครับซึ่งจะอยู่ในภาษาอังกฤษบทแรกในหนังสือ Winner Short Note นั่นเองเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับแต่ว่าออกสอบทุกปีเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจดูไปพร้อมๆกันนะครับ Question Words คือคำที่ใช้แสดงคำถามครับซึ่งเป็นคำที่เราพบเจอบ่อยมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในข้อสอบเองก็มักจะออกเรื่องนี้อยู่บ่อยๆครับในหนังสือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6คำด้วยกันครับได้แก่ Who What When Where Why และ How ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคำเนี่ยใช้ยังไงกันบ้างลุยกันเลยตัวแรกคือ Who ครับ Who แปลว่าใครจะใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลครับเช่น Who took the carถามว่าใครเอารถไปในที่นี้เราถามถึงตัวบุคคลเราจึงต้องใช้ who ครับหรือว่า who can answer the question ถามว่าใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้บ้าง who is speaking ใครกำลังพูดอยู่หรือ who wants to go to school tomorrow พรุ่งนี้ใครจะไม่ไปโรงเรียนบ้างสมมุติเราหาเรื่องโดดเรียนกับเพื่อนๆแล้วหาแนวร่วมว่าเฮ้ยพวกแกพรุ่งนี้ใครจะไม่ไปเรียนบ้างซึ่งไม่ดีนะครับน้องๆ อย่าทำต่อมาก็คือ what what แปลว่าอะไรนั่นสิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนั่นแหละจะใช้ถามเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของทั่วๆไปเลยครับเช่น what is in the box ถามว่าอะไรอยู่ในกล่องในที่นี้เราถามถึงสิ่งของถูกไหมครับเราจึงใช้ what นั่นเองครับหรือว่า what province are you from ถามว่าคุณมาจากจังหวัดอะไรWhat do you do? คุณทำงานอะไรประโยคนี้เจอบ่อยมากในข้อสอบส่วน conversation นะครับจำกันให้ดีๆล่ะครับอีกคำที่มักเจอบ่อยๆก็คือ What happened? ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะใช้ถามเวลาก็ได้ครับเช่น What time is it? ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วไปต่อกันที่ When When แปลว่าเมื่อไหร่จะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่น When do you go to workคุณจะไปทำงานเมื่อไหร่หรือ when will we meet again ถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบกันอีก when will you come back to Thailand คุณจะกลับมาไทยอีกตอนไหนหรือ when is your birthday ใช้ถามว่าคุณเกิดวันไหนก็ได้ครับต่อมาคือตัวที่4คือ where ครับ where แปลว่าที่ไหนครับจะใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่เช่น where are you going ถามว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนหรือ Where should we go after class? ถามว่าหลังเลิกเรียนเราจะไปไหนกันดีจะใช้ถามว่าคุณมาจากที่ไหนก็ได้เช่น Where are you from? หรือ Where do you come from? สามารถใช้ได้ทั้ง2ประโยคเลยครับต่อมาคือคำว่า Why ครับ Why แปลว่าทำไมจะใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบเหตุผลหรือว่าสาเหตุครับเช่น Why do you call me? ถามว่าคุณโทรหาฉันทำไมในที่นี้เราต้องการอยากรู้เหตุผลหรือว่าสาเหตุที่เขาโทรมาเลยต้องใช้ why ในการถามนั่นเองครับ Why did you love him? ทำไมคุณถึงรักเขาล่ะใช้ถามเพื่อนเราที่ไม่ยอม move on จากแฟนเก่าสักทีก็ได้ครับ Why don't you come along with us? ถามว่าทำไมคุณไม่ไปกับพวกเราล่ะสมมุติเราชวนเพื่อนไปดูหนังแต่เพื่อนไม่ไปเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ในการถามได้เลยครับ Why did you speak to him like that?ทำไมคุณพูดกับเขาแบบนั้นล่ะเพื่อนเราอาจจะประชดแฟนด้วยการบอกเลิกเราก็เลยบอกว่าWhy did you speak to him like that? ทำไมไปพูดกับเขาแบบนั้นล่ะหรือ Why are you always late for class? ถามว่าทำไมคุณถึงมาเรียนสายเป็นประจำเลยและตัวสุดท้ายก็คือ How How แปลว่าอย่างไรจะใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆหรือว่าวิธีการบางอย่างครับเช่นHow do you come to school? คุณมาโรงเรียนอย่างไรใช้ถามวิธีการว่าเขาเนี่ยมาโรงเรียนอย่างไรอาจจะเดินมานั่งรถเมล์มาหรือว่าแม่มาส่งครับหรืออีกประโยคนึงก็คือ How are you today? วันนี้คุณเป็นอย่างไรสบายดีไหมใช้ถามลักษณะอาการครับนอกจากจะแปลว่าอย่างไรแล้วยังสามารถใช้ถามความสูงความเตี้ยความยาวระยะทางหรืออายุได้อีกด้วยเช่น How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ How far away is your school from your home?
จากโรงเรียนไปถึงบ้านคุณไกลแค่ไหนหรือ How old are you ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับและเรามักจะใช้ How ในการถามความถี่ได้ด้วยนะครับเช่น How often do you go swimming คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนหรือ How often do you think of me คุณคิดถึงฉันบ่อยแค่ไหนเอาไว้ถามแฟนเราก็ได้นะแต่ถ้าตอนนี้ใครยังไม่มีแฟนก็รอไปก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีคำว่า which whom whose ด้วยนะครับน้องๆโดย3คำนี้เนี่ยไม่มีในหนังสือหรอกนะแต่พี่เพิ่มเติมให้สามารถจดเพิ่มลงไปได้เลยครับไปดูคำว่า which กันก่อนครับ which แปลว่าคนไหนอันไหนหรือว่าตัวไหนครับจะใช้ถามเมื่อต้องการทราบแบบแน่ชัดเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงสิ่งไหนโดยจะให้เลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ครับเช่น which number do I call home or office ฉันต้องโทรไปเบอร์ไหนเบอร์บ้านหรือว่าเบอร์ออฟฟิศในที่นี้เราต้องเลือกจากตัวเลือกระหว่างบ้านหรือว่าออฟฟิศนั่นเองครับ which would you like to take คุณอยากได้อันไหนประโยคนี้มักเจอบ่อยๆในข้อสอบเช่นกันครับอาจจะเป็นสถานการณ์ในร้านขายของแล้วพนักงานถามเราว่าเราต้องการสินค้าชิ้นไหนก็ได้ครับ Which person will get this position คนไหนจะได้รับตำแหน่งนี้สมมุติเราเลือกตั้งประธานนักเรียนมีผู้สมัคร4คนเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ถามเพื่อนได้ว่า1ใน4คนนี้ Which person will get this position ใครกันที่จะได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนหรือว่า which one do you like the red or black one เธอชอบอันไหนระหว่างอันสีแดงกับอันสีดำทริคง่ายๆเวลาเจอในข้อสอบถ้าโจทย์เป็นในลักษณะที่ต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้น้องๆเติม which ได้เลยครับต่อมาคือคำว่า whom whom แปลว่าใครแปลเหมือนคำว่า who เลยครับแต่ who จะเป็นประธานในประโยคในขณะที่ whom จะทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคครับเช่นWhom did you meet yesterday? ถามว่าคุณไปเจอใครมาเมื่อวานในที่นี้เราโฟกัสที่คนที่เราไปเจอทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะถูกเราไปเจอไปพบจึงต้องใช้ whom ครับหรือ whom do you want to see? คุณต้องการเจอใครคนที่เราอยากไปเจอถูกเราอยากเจอก็ทำหน้าที่เป็นกรรมเช่นกันครับแต่ถ้าเป็น who อย่างที่พี่ได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ครับว่า who took the carใครเป็นคนเอารถไปคนคนนั้นเป็นคนเอาไปเองกระทำเองจึงทำหน้าที่เป็นประธานไม่ใช่กรรมครับเราเลยใช้ who นั่นเองและสุดท้ายคือคำว่า whose whose แปลว่าของใครใช้ถามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของครับเช่น whose bag is that กระเป๋าใบนั้นเป็นของใครหรือ whose work won the first prize ถามว่าผลงานของใครที่ชนะรางวัลที่หนึ่งWhose car is the most expensive? รถของใครราคาแพงที่สุดหรือ Whose dog is barking outside? หมาของใครที่กำลังเห่าอยู่ข้างนอกจบไปแล้วนะครับในส่วนของ question words ต่างๆที่น้องๆควรรู้จักและก่อนจากกันพี่ก็มีสำนวนที่ใช้ question words มาฝากกันครับซึ่งจะพบเจอได้บ่อยในข้อสอบเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำนวนแรกก็คือ Why not? แปลประมาณว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับเอาไปวางไว้หลังประโยคเลยเช่น going to the movies why not ไปดูหนังหรอเอาสิไปสิทำไมจะไม่ไปล่ะหรือในบางกรณีเราจะใช้ในการถามเหตุผลก็ได้ครับเช่นเพื่อนบอกว่าแกพรุ่งนี้เราไปงานวันเกิดแกไม่ได้แล้วนะเราก็จะถามไปว่า why not อ้าวทำไมล่ะทำไมถึงมาไม่ได้ประมาณนี้ครับต่อมาก็คือ what's upประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรอยู่ข้างบนนะครับแต่จะแปลว่าเป็นยังไงบ้างใช้ในการทักทายกันหรืออีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ How are things แปลว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันครับ What's eating you ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังกินคุณอยู่นะครับแต่แปลว่ามีอะไรรบกวนคุณอยู่หรือเปล่าและสุดท้ายคือคำว่า What if คำนี้จะเป็นภาษาพูดแปลว่าสมมติว่าใช้วางไว้ข้างหน้าประโยคเลยครับเช่น What if it rain แปลว่าสมมุติว่าฝนตกแหละหรือว่าถ้าฝนตกล่ะหรือจะใช้มโนหรือตั้งคำถามกับอะไรที่เป็นไปได้ยากก็ได้ครับเช่น What if we can breathe in space ถ้าเกิดว่าเราสามารถหายใจได้ในอวกาศล่ะจะเป็นยังไงเป็นต้นครับ
จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของ question words เรื่องนี้ไม่ยากเลยครับแต่ว่าออกสอบทุกปีถ้าน้องๆจำได้รับรองว่าเจอในข้อสอบต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยครับอย่าเพิ่งท้อนะครับไม่มีสิ่งใดเกินความพยายามของน้องแน่นอนอยากให้น้องๆทบทวนบ่อยๆนะครับสำหรับเรื่องนี้จะได้ทำข้อสอบได้วันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ